สวัสดีครับช่วยกันทำกินวันนี้ผมอยู่ที่ร้านม่วงโจก๋วยเตี๋ยวปลาที่นี่เขามีก๋วยเตี๋ยวปลาในตำนานมีอาหารมากมายหลายอย่างเราไปดูกันข้างในเลยครับเจ้าของร้านนะครับม่วงโจก๋วยเตี๋ยวปลาเฮียสุชินครับผมซึ่งเปิดอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้ว30ปีแล้วครับอยู่ตรงนี้นะครับผมไปยังไงมายังไงถึงมาทำร้านนี้ฮะมาทานอาหารแล้วก็มาทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะเขาบอกขายให้เลยผมก็เลยเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะแล้วเจ้าของเดิมเขาไปไหนซะล่ะกับประเทศจีนเจ้าของเดิมเป็นคนจีนเป็นคนจีนมาจากแผ่นดินใหญ่ใช่เพิ่มแปลกดีเหมือนกันนะครับแล้วใช้ชื่อก้วงโจนี่มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยใช้ชื่อนี้ต่อไปเลยก้วงโจนี่มันคือกวางโจป่ะอ่าใช่แล้วทำไมเขียนป้ายว่าก้วงโจไม่รู้ตอนที่เขาทำป้ายเขาทำกันยังไงก็ไม่รู้นะว่าอาจจะสื่อสารคนจีนเนี่ยสื่อสารกันไม่ถูกไงก็เลยกลายเป็นก้วงโจไปเลยประมาณว่าตอนที่ไปจ้างเขาทำป้ายเนี่ยคนจีนคนนั้นอาจจะยังพูดไทยไม่แข็งแรงแล้วพี่ก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใช้ก้วงโจมาจนเดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้เลยก้วงโจก๋วยเตี๋ยวปลาขายอะไรบ้างครับมีต้มยำปลานะฮะมีปลาลวกจิ้มแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาที่คนชอบทานมากคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำฮะก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาครับอันนี้เป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยวัตถุดิบสดๆทั้งนั้นนะครับปลาหมึกกรอบมีเนื้อปลาสดปลาหมึกสดกุ้งสดเส้นปลาไข่ปลาเบียร์กันนี่ลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลาครับทำเองไหมครับลูกชิ้นปลาเส้นปลาเนี่ยเมื่อก่อนทำเองฮะแต่ตอนนี้ให้เพื่อนไปทำแล้วครับนี่คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ใครฮะปัญญาผมครับรสชาติอาหารเนี่ยครับเป็นคนคุมหมดแล้วฮะครับเป็นคนคุมแล้วคุมพี่ด้วยป่ะคุมด้วยแหมเวลาพูดถึงปัญญานี่มือประสานเลยตัวนี้นะฮะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบครับทำเองด้วยทำเองด้วยเรามาดูข้างในนะฮะโอ้โหหมูกรอบนี่ก็เป็นชิ้นชวนรับประทานแล้วกันใช่ใช่นะฮะหมูแดงกุนเชียงนางกันติ๊กนี่ขายไหมฮะไม่รับตอนแถมเลยฮะเข้าใจว่าขายเย็นตาโฟด้วยมีน้ำขายด้วยขายด้วยฮะแต่ละชิ้นแต่ละอย่างในราคาเท่าไหร่อย่างข้าวหมูแดงเนี่ยข้าวหมูแดงก็ธรรมดาก็40บาทนี่ก็ได้หมูแดงหมูกรอบหมดนะฮะครับก๋วยเตี๋ยวก็ธรรมดาก็40แต่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ย60ต้มยำนะฮะยำปลายำอะไรก็แล้วแต่100บาทคุณภาพเนื้อปลาที่นี่ความสดเป็นยังไงฮะสดไม่ขาวครับถ้าหากมาปั๊บแล้วเกิดเนื้อปลาไม่สดคืนตังค์เลยไม่สดไม่เอาไม่ให้ลูกค้าทานลูกค้าจะแน่แค่ไหนมาบอกเฮียสุชินเอาปลาไม่สดมาชามซิขายไหมไม่ขายขายเฉพาะที่นี่หรือออกงานนอกด้วยออกงานนอกด้วย200ขึ้นนะฮะพี่200ชามไปทันทีไปทันทีเลยนราธิวาสไปไหมไม่ไปครับในละแวกเนี้ยฮะครับไปหมดถ้าเขาอยากจะสั่งเป็นกล่องหลายๆกล่องส่งไหมครับถึงที่ส่งถึงที่เลยฮะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะ7โมงถึง5โมงเย็นมีวันหยุดไหมไม่มีฮะวันไหนเหนื่อยๆก็หยุดครับเพราะฉะนั้นใครจะมากินก็คิดเอาเองว่าเจ้าของร้านเขาเหนื่อยไหมวันนั้นนะฮะเหนื่อยบ่อยไหมเนี่ยเดือนๆเนี่ยไม่บ่อยอ่ะพี่ฮะแฟนมาอีกแล้วฮะพี่สามนี่ไหมเชิญฮะพี่เคยทำก๋วยเตี๋ยวอะไรมาก่อนไหมไม่เคยแล้ววันที่บอกเธอเราเซ้งร้านนี้กันเธอแล้วพี่ยังไงโอเคโอเคแล้วพี่ก็ดีไปไหนไปกันล่ะครับผมดูแล้วคู่นี้นี่นะครับทั้งคู่ลองสบตาแล้วยิ้มกันมันมางานแต่งไงแกชวนไปกินข้าวที่ไหนอย่าไปไกลง่ายๆนี่ก็ไปเซ้งร้านก็ได้ต้องชิมพี่สุชินผมต้องชิมแล้วข้าวหมูแดงหมูกรอบนะแล้วก็เกาเหลาปลาต้มยำเนื้อปลาไข่ปลาแล้วก็ปลาลวกจิ้มครับเดี๋ยวไปรอชิมฝีมือพี่สุชินกับพี่ถาวรครับมาแล้วครับเห็นแล้วฮะนี่ฮะข้าวหมูแดงนะครับมากับต้นหอมไผ่ครับคนเนี้ยลูกชายครับนี่ลูกชายนะครับทานอะไรด้วยกันไหมฮะจะบอกเราน่าจะกินอะไรดูสู้ๆไปนะฮะลูกชายนี่ครับเนื้อปลาสดๆนี่ใช้ปลาอะไรพี่ปลากระพงครับน้ำจิ้มนี่ก็เฉพาะของที่ร้านสดของที่ร้านเลยฮะอันนี้ต้มยำเนื้อปลานี่ฮะเนื้อปลาไข่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับนี่กับเหลาปลานะครับมีลูกชิ้นคือกล้วยเนื้อปลาสดใช่ข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับแค่เห็นก็ระทึกในหัวใจแล้วถึงเวลาต้องลงไม้ลงมือแล้วอย่าห้ามนะฮะข้าวหมูแดงนะฮะต้องจิ้มนี่หน่อยนะฮะต้องมีผมเป็นเด็กปากใต้ก็ต้องใส่พริกเยอะๆนะครับได้อยู่แล้วครับได้จริงๆนะครับเนี่ยไม่ใช่ได้เล่นๆนะมันหวานหวานนะฮะใส่ซีอิ๊วดำปั๊บมีพริกมีกันไปด้วยก็กลมกล่อมพอดีใช่คือรายการนี้พี่มันจะต้องมีคำที่ชี้เป็นชี้ตายขออนุญาตจัดคำเต็มๆนะฮะก็ต้องมีหมูกรอบหมูแดงเนี่ยต้องอะไรอย่างงี้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไข่นี่ต้องเสี้ยวนึงข้าวโปะข้างบนนิดนึงต้นหอมอย่าให้ขาดถือต้นหอมสำรองไว้เลยใช่วิคำนี้ครับเออโอ้โหพี่หมูกรอบมันไปลั่นในปากเนี่ยเดี๋ยวได้ยินไหม
ครับเด็ดครับครับเด็ดจริงๆฮะผมก็จะซดน้ำเกาเหลานะครับมันหอมขึ้นจมูกพี่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันตลบอบอวลขึ้นสมองลองนี่นะลองนี่เลยซดเหมือนกันใช้หลอดได้ไหมใช้หลอดเดี๋ยวสำลักต้มยำเข้มข้นครับรสจะไม่ออกเผ็ดแต่ว่าเปรี้ยวๆหวานๆมันๆระหว่างเป็นต้มยำน้ำข้นแล้วก็ให้ครบสูตรนะครับพี่สุชินฮะเนื้อปลาลวกเนื้อปลาลวกครับจิ้มน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยนะครับยกขึ้นมาเนี่ยสะเด็ดน้ำก่อนนะครับกำลังดีอ่ะเนื้อปลาก็แน่นไม่ผิดหวังจริงๆนะครับมีคนแนะนำมาบอกว่าต้องมาร้านนี้ครับก้วงโจก๋วยเตี๋ยวปลาใช่ครบทวนที่ตั้งอีกทีพี่ระหว่างติ๊กวานนท์46กับ48นะครับสังเกตให้ดีสังเกตง่ายๆคือตรงข้ามกับป้ายโรงงานโตชิบ้านะฮะจอดรถด้านหลังร้านเลยครับด้านหลังนี่มีที่จอดรถครับนี่คือช่วยกันทำกินนะครับวันนี้ฉบับก้วงโจก๋วยเตี๋ยวปลาทำกินจริงๆครับพี่แป๊บเดียวรถโรงพยาบาลมาเลยขอบคุณพี่สุชินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ